สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นนหนังแชนแนลกลับมาอีกครั้งซีรีส์จากเกมจะปังหรือจะบ,บง้งวะเอ้ยอยากดูจริงเลยโอนิมุชาถ้าคุณอยากดูหนังหรือซีรีส์เรื่องโปรดให้เต็มอัรรถนี่เลย ยาร์เบอร์ยูสเอ็โปรเจเตอร์เพื่อคนรักหนังด้วยภาพที่สว่างจริงแบบไม่โมสเปคคมชัดจัดเต็มได้ถึง150นิ้วมาพร้อมลำโพงคู่ด้วยมิติเสียงที่สัใจรองรับแอปสตรีมมิ่งแบบครอบคลุมและยังสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ยาร a เบอร์ยูสเอ็ดจัดเต็มให้เลยหน้าจอโปรเจคเตอร์และสิทธิ์ในการดู n น t f ฟ i x นานถึง6เดือนฟรีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับคือถ้าพืช <c oughs> คือถ้าพูดถึงอนิมูฉาเนี่ยผมเล่นตอนนั้นโอ้เครื่อง PlayStation เท่าไหร่วะผมจำไม่ได้แล้วว่าเครื่อง PlayStation เท่าไหร่แต่ว่าเกมอนิมูฉาเป็นเกมที่ตอนนั้นผมเล่นผมเล่นมาตลอดนะ1 2 3 4ติดตามมาตลอดนะครับและเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เล่นโคตรมันเล่นไม่ยาก ครับเกมอนุษมิชาจะเน้นแอคชั่นตัวเกมเนี่ยสร้างตัวละครหลักขึ้นมาตัวละครหนึ่งเป็นเหมือนสมุไรนะครับมีปอกแขนไว้ดูดพลังวิญญาณนะครับปาบจอมมานอะไรประมาณนั้นนะฮะในเกมนะครับจะมีฟังก์ชันในการเก็บวิญญาณต่างๆนครับเก็บวิญญาณต่างๆเข้ามาในปอกแขนแล้วก็มีการอัปเลเวลตัวละครอัปเลเวลปอกแขนนะครับผมมีการเลือกอาวุธในการใช้เล่นได้เพื่อที่ จะรองรับนะครับสไตล์การต่อสู้ที่เพื่อนๆชอบนะบมีเป็นดาบเป็นทวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับมีอาวุธหลากหลายให้เลือกแล้วก็เป็นเกมที่มันเน้นมันเล่นง่ายนะครับไม่ยากไม่ฮาร์ดคอร์มากตอนที่ Netflix ประกาศจะสร้างโอนิมูฉาตอนแรกผมก็อรอดูอยู่แล้วนะครับแต่ไม่พูดตาตรงไม่ได้หวังอะไรมากซีรีส์จากเกมเฮีย yeah. หวังเฮียอะไรซีรีส์จากเกมเน็ตฟิกใช่ไหม เออผมก็นั่นะคิดเหมือนพวกคุณอ่ะก็นั่งรอดูล้กันถ้าออกมาก็จะดูจนมันปล่อยตัวอย่างออกมาซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าใน Netflix ภาคนี้เนี่ยตัวละครหลักของเราจะชื่อว่ามูซาชินะครับซึ่งจะอ้างอิงจากซามูไรนะครับที่มีอยู่จริงนะ ชื่อมีอมโตะมูซาชิเหมือนกันซึ่งดีไซน์ของตัวละครมูซาชิในซีรีส์เน็ตฟิกตัวนี้จะอ้างอิงดีไซน์จากหนังสมูไรย,ยุค60นู่นเลยนะครับที่มีชื่อว่าโยจินโบเออนะครับเป็นหนังสมุไรที่ถ้าใครเรียนฟิล์มก็น่าจะได้ผ่านๆตาบ้างแหละเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของมูซาชิในครับผมที่ ได้รับมอบหมายนะให้ไปปราบกบฏนะครับผมที่เป็นปีศาจแล้วก็มีการได้พลังนะครับปอกแขนนะปอกแขนที่เป็นเหมือนไอคอนิกของโอนิมูชันะครับไอปอกแขนตัวเนี้ยมันจะช่วยในการเพิ่มพลังให้ผู้ใส่นะครับโดยการที่พลังมันจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจากการรวบรวมพลังวิญญาณรวบรวมรวบรวมอะไรเงี้ยเหมือนในเกมนั่นแหละซึ่งมูซาชิเนี่ยก็จะต้องไปกับกลุ่มซมูไร นะครับอีกนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นพระนะครับที่คอยมาถือปอกแขนให้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในซีรีส์ถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกันในซีรีส์กับในเกมค่อนข้างต่างม,มารอบนี้ค่อนข้างต่างคือเขาเลือกที่จะเป็นพูดยังไงเดีย๋ยเปรียบพูดให้เห็นภาพเนี่ยครับให้มันเป็นเหมือนอหนังสมูไรแบบโอล์สคูลเลยเก่าๆอ,อย่างนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ มีความแฟนตาซีก็คือพลังก็คืออะไรเท่านั้นเองเนี่ยครับซึ่งจะต่างจากอของโอนิมูชาตอนที่เราเล่นเกมเนาะมันจะแบบเวอร์วัง,วงอลังการตัวพระเอกจะเก่งมากเออพูดถึงพระเอกนิดนึงนิดนึงจริง,รงๆแอบอยากเห็นเหมือนกันนะไหนๆก็เป็นโอนิมูชาแล้วว่าน่าจะเอาเฮียทาเคชิมาเลยนะเออทาเคชิคาเนชิโร่ครับ เนาะเออเป็นต้นแบบนีครับให้ตัวละครเอกในเกมอนิมูชะถ้าเอาเฮียทาเคชิมาน่าจะเท่ <c oughs> แต่นี่ก็เท่นี่ก็เท่ดีนี่ก็เท่ดีนะครับก็คือเซตอัพเครับก็ไม่ได้ดูหูหวาแฟนตาซีเท่าตอนเราเล่นเกมนะเนาะตอนเราเล่นเกมน่ะตัวพระเอกโอ้มันเก่งวู้หวโอเวอร์มากแล้วมันแฟนตาซีกว่าน,นี้เราได้เจอปีศาจรายทางเราได้มีการต่อสู้ได้ะไรเวอร์เซตอัพที่เราเห็นมันแฟนตาซีกว่านี้นะครับใน เรื่องนี้มันเหมือนกับพาเราย้อนไปนู่นเก่าเลยเ,ออเก่าเลยครับย้อนไปนานมากแล้วออวิธีการนำเสนอของเขาครับเขาเลือกที่จะให้มันน้อยลงกว่าในเกมหน่อยให้มันมี feeling เหมือนเราดูหนังสมุไรย,ย้อนไปนู่นนะครับโยจินโบตอนนั้นเลยฟิลนั้นฟีลนั้นเขาต้องการให้เรารู้สึกอย่างนั้นนะครับผมมีการดวลดาบกันมีนู่นนี่นั่นพลังและปีศาจหรืออะไรต่างๆมันเหมือนเป็นออปชัน เออออปชันที่เสริมออกมาซึ่งไอ้กรณีเนี้ยผมจะชมว่ารอบเนี้ยโอนิมูชะถือเป็นซีรีส์จากเกมนะเนี่ยที่สำหรับผมอยู่ในขั้นโอเคเฮ้ยโอเคเพราะว่าการอะแดปแบบนี้ครับเนื้อเรื่องอาจจะไม่ต้องอ้างอิงจากเกมแบบ100%ก็ได้เออตัวละคร ครีเอทแล้วก็อ้างอิงจากความเป็นจริงนะครับผมยกบรรยากาศคาแรคเตอร์ดีไซน์ในโยจินโบเลยนะครับเห็นโปสเตอร์เห็นหน้าปั๊บไอ้เฮียโยจินโบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะครับผมมันทำให้เวลาเราไปดูหนังเรื่องนี้จากเราเป็นคนเล่นเกมะนะอืมพอมันไม่เหมือนกับในเกมครับมันก็ทำให้เราคาดเดาไม่ได้ เออว่าพระเอกจะไปเจออะไรมันคาดเราไม่ได้แต่เอาจิงๆมันก็ไม่ได้แบบเส้นเรื่องมันก็ไม่ได้ดูยากไม่ได้อะไรมากขนาดนะั้นะ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 แต่พูดถึงส่วนของเหมือนเกมก่อนเหมือนหรือไม่เหมือนเนี่ยสำหรับผมถ้าเหมือนเกมอ่ะมันอาจจะทําให้เราเดาได้โอเคมันอาจจะได้เซอร์วิสแฟนมันอาจจะได้ความหวือหวาเหมือนเกมหรืออะไรแต่อนนีมูชามันจะมีแบบเหมือนฉากตัดจากเกมอ่ะเออแล้วก็ดูเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเออผมก็เคยดูผมก็เคยดู นะครับ <N ic c oughs> ไม่แน่ใจว่าพวกนั้นถูกลิขสิทธปมานะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมเคยดูนะครับมันจะมีแบบว่าเอามาประมวลฉากแล้วก็เล่าเรื่องเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเราก็ดูอยู่แล้วอันนี้มันก็มันก็จากเกมเลยใช่ไหมครับอันเนี้ยผมว่ามันดูคลาสสิกดีเออมันดูคลาสสิกดีมันดูน้อยแต่มากคำว่าน้อยแต่มากของผมก็คือในเรื่องไงครับเราจะได้เห็นซีนแอค ชั่นที่มันดูเป็นสมุไรจริงๆเออผมชอบซีนแอคชั่นซีนแอคชั่นทุกครั้งที่มูสชิชักดาบผม,มโคตรเท่มุมกล้องมีการใช้เลนส์วายนูน่นนี่ผมเป็นคนติดเลนส์วายด้วยเวลาใส่กับซีนแอคชั่นแล้วโพสซีนแอคชั่นแอคหน่อยเออเหมือนแอคอาร์ตแบบสมุไรมันจะมีความแอคๆนัดนึงแบบฟันดบชุมแล้วก็ดาบไม่ยาวฟึบเราเห็นปลายดาบปึ๊กแล้วมีหยดน้ำหล่นปิ้งมี ใบไม้ปวสวยโคตรจริงสำหรับผมงานภาพสวยนะครับจังหวะซีนแอคชั N ่นก็ดูดีนะเออยิ่งตอนหลังอะครับมันโอเวอร์คือพูดกันตามตรงช่วงแรกๆถ้าใครดู EP แีแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดๆหน่อยอาจจะมีเลยด้วยซ้ำนะที่ดูไปสัก2-3 e สแล้วก็พักไปทำอย่างอื่นปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อนิมูชะ Netflix มีก็คือมันเล่าเรื่องแบบเรื่อยๆเออไอความเรื่อยๆของมันอะ่ะมันทําให้ระหว่างทางอะ่ะเกิดอาการเอื่อยเหนื่อยไปบ้างเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ประเด็นอะ่ะที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นอะ่ะสําหรับผมอะ่ะมันมันยังไม่ใช่ประเด็นที่มันดูน่าสนใจมากอ,อ่ในทีมขัดคอกันอ,อ่มี ตัวมูซาชิเข้ามามีพระเข้ามาต่างคนมาจากต่างที่มีซามูไรที่อยู่สำนักเดียวกันตรงนั้นทุกคนก็มีความแบบระแวดระวังกันยังไม่ให้ใจกันค่อยๆซึมค่อยๆสนิทกันสนิทกันไอช่วงเวลาทิ้งตรงเนี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่เขาเน้นไปที่การเล่าเรื่องความสัมพันธ์ให้เวลากับตัวละครมากกว่าการสร้างอีเวนต์ตื่นเต้น เพื่อปลุกเล้าคนดูหนังยุคใหม่ยิ่งเป็นหนังประจนภัยก็ตามหรืออะไรก็ดีนะครับถ้ามีการเดินทางของตัวละครคุณจะสังเกตดีว่าฟีล l i n g แบบหนังแอดเวนเจอร์ยุคเก่าๆมันหายไปหมดแล้วเออหนังแอดเวนเจอร์หนังประจนภัยยุคใหม่ๆมันจะไม่มีอารมณ์แบบเนี้ย อารมณ์แบบค่อยๆเล่าเหตุการณ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหตุการณ์ไม่ต้องหวือหวามากเพราะว่าเน้นไปที่ความสัมพันธ์ตัวละครให้แบบว่ามีช่วงเวลาให้เราได้เห็นซึมซับให้เราได้สนิทกันให้เราได้เห็นว่าไอ้พวกนี้เออมันมาสนิทกันได้ยังไงใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเล่ามันก็จะมีจังหวะที่เอ่อยๆหน่อยสําหรับบางคนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคุณดูไปจนจบอะตอนท้ายเรื่องมันทํางานกับผมมากเลยผมรู้สึกว่าตัวละครหลายๆตัวที่ถูกคิวไปเรื่อยๆ มันทําให้ผมรู้สึกเฮี้ยเออเ,เ,เราเราเราเริ่มสงสารตัวละครพวกนั้นอย่างตัวละครที่เป็นเหมือนซามุไรที่เขาฝึกนกนะมที่มันจะมีเหี่ยวฝึกเหี่ยวฝึกอะไรแล,แล้วก็จังหวะตอนถูกคิวนี่คือตกใจมากนะผมตกใจมากเลยแม่งอยู่ดีๆแบบวบแม่งมีทวนพุ่งพุดพูดไม่ทันจบประโยคแม่งปุบปอกแล้วปักแล้วไปเลยอะไรเง,งี้ยมันจะมีจังหวะกระชากอยู่บ้างแต่ไม่มาก ไม่มากนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยชินน่ะไม่ค่อยชินกับจังหวะอ่าเล่าแบบเรื่อยๆไม่ได้กระตุ้นคนดูมากเลยจริงจริงมก็มันก็กระตุ้นคนดูเยอะพอสมควรอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้มากเท่าหนังยุคใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไงเออท้า ค่าใครไม่ค่อยชินก็อาจจะรู้สึกเอ่ยๆไปื่อยเปื่อยได้ด้วยความที่อย่างนี้ด้วยนะครับพอเขาเลือกที่จะให้มันโฟกัสที่ตัวละครช่วงเวลาความสัมพันธ์ต่างๆให้เราได้มีเวลาเทคไทม์กับตัวละครพวกนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ ไอคอนเทนต์น่ะมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันไม่ได้สําคัญเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้รุนแรงหรือสําคัญอะไรมากมายแต่อนิีมูชาผมบอกตามตรงถึงแม้ว่ามันจะมีซีนทอล์กซีนความสัมพันธ์ไหลๆนะแต่ทุกครั้งที่มีซีนแอคชั่นโคตรมันเอออันเนี้ยโคตรมันสําหรับผมม่นถูกใจโคตรถ้าจะมีติดนะก็จะมีติดเรื่องตัวร้ายมันจะมีตัวละครที่เหมือนเป็นบอสนะเออมันพูดมาตลอดทั้งเรื่องนะว่าเออน่ากลัวนะ เก่งกาดสามารถนะมีพลังเยอะแยะนะเออมูซาชิก็รวบรวมพลังว่าจะไปสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เตรียมตัวอยู่นานทั้งเรื่องตลอดทั้งเรื่องบิวอัพบิวบวเหมือนเป็นการฟอร์ชั่โดนะเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจังหวะฟอร์ชั่โด Shadow, นะครับให้เรารู้สึกก่อนนะครับก่อนจะไปเจอจริงๆว่าแบบว่าตัวละครตัวนี้น่ากลัวแค่ไหนโหด เก่งแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับคนดูก่อนว่าเออเซตอัพก่อนก่อนไปถึงเนี่ยตัวละครออกมาปัป๊บมันจะได้ดูน่ากลัวเลยซึ่งมันก็จะมีจังหวะเปิดเนาะที่เอ้ยแม่งแบบฟิเนเล่เปิดออกมาแม่งดูน่ากลัวเลยดูเป็นตัวร้ายตัวโกงนะ่าเกงขามพอสมควรนะแต่เออสุดท้ายเนี่ยครับก็มาตายง่อยๆหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนไอจังหวะพีคข,ของมันอนะมันพีคอันๆนิดนึงเออจังหวะ ตัวละครตัวนี้ตายก็ดีนะครับผมจังหวะที่ตัวละครตัวเนี้ยโดนสิทธิ์น้องนะครับเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันนะครับฆ่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมันดูอั้นๆหน่อยเราพอจะเดาได้นะพอหนังดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเราพอที่จะคาดเดาได้พอสมควรแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครนี้จะตายตอนแรกเราอาจจะเซอร์ไพรส์ตัวที่เป็นซามูไรที่ฝึกนกอ่ะตัวนั้นยังเซอร์ไพรส์เพราะมันปรับปรับมากแล้วมัน มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นนะ่ะมันจะมีสัญญาณบางอย่างเว้ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งจะต้องไปแน่คลานมาปับ๊บไอสอคนนี้มาเห็นรอยเลือดอ่าเดี๋ยวมันต้องมีซีนแน่ไอเฮี้ยนี่ต้องโดนอะไรสักอย่างเราน่าจะคาดการเราคิดตามอย่างถูกไหมเออมันมันทำให้แบบตอนจบตอนพีกมันอันๆหน่อยแต่ยังดี อนิมูชาเนี่ยเขามีจังหวะแลนดิ้งที่ดีจังหวะแลนดิ้งของเขาเป็นจังหวะที่ยังให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าสุดท้ายสมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะโดดตายตายายไปทีละคนทีละคนตัวพระเอกนะครับมูซาชิเนี่ยก็สู้กันปะดาบแล้วก็ถูกฝังถูกฝังอยู่ในถ้ำทองตรงนั้นนะครับแล้วก็จบไปแบบนั้นก็ไม่ได้บอกชะตากรรมว่ามูซาชิกับ คนที่เขาป่าดาบด้วยเนี่ยมันไปจบตรงไหนเป็นหรือตายยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าปอกแขนอะ่ะก็มาคืนที่วัดได้ก็แสดงว่ามูซาชกกิก็น่าจะน่าจะรอดแล้วมั้งเก <laughs> ่งออกปานฉะนั้น <laughs> มันก็จบทิ้งๆนะครับให้มันได้ฟิลหน่อยให้มันได้ฟิลเหมือนดราม่านิดๆเศร้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนีครับซึ่งถือว่าแลนดิ้งดีเออนั่นแหละครับแต่ว่านั่นแหละช่วงที่มันจะต้องพีค มันดันพีคไม่สุดมันเลยแบบดูอันอัน,นิดนึงเนีครับเพราะฉะนั้นอนิมูชะเวอร์ชันเน็ตฟลิก x นะครับสำหรับผมนะเส้นเรื่องเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยผมจะให้คะแนนในฝั่งของอะแดปเป็นตัวอย่างงานอะแดปที่ดีที่เอากิมมิกมา นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นเวที่ค่อนข้างท้าทายพสมควรนะสำหรับคนเล่าเรื่องนะครับผมการที่เอากิมมิกของอนิมูชามาแล้วก็มาเล่าในแบบของตัวเองเลยเหมือนยกหนังโยจินโบเออมาผสมกับเกมอนิมูชาเป็นส่วนผสมที่ผมมองว่าโอเคอีกอย่างหนึง่งมันเป็นอย่างนี้ด้วยครับ อนนมูชามันไม่ใช่เกมที่เหมือนเราเล่นเกมเหมือนล็อกแมนเหมือนโซนิกอะไรอย่างเงี้ยพระเอกคนนี้แล้วคนนี้คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้คนเดิมไปตลอดมันมีเปลี่ยนยุคเป็นสมัยเออจริงๆอนนี้มูชามันจะมีภาคที่เหมือนเป็นยุคใหม่หน่อยด้วยเป็นสมูไรก็จริงแต่ว่าเหมือนเป็นยุคใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีมีอีกครับอนนี้มูชาซึ่งสําหรับผมเวที่เขาเลือกอะแดปนะตอนเนี้ยถือว่าโอเคส่วนเรื่องแอนิเมชันเรื่องต่างๆสำหรับผมผมไม่ติดเลยของผมมาได้หมดของผมอะ สบายได้หมดแต่ขอแค่อย่าล้นเกินเพราะบางครั้งท่านล้นเกินอ่ะแทนที่เราจะรู้สึกเอนจอยไปกับหนังเรารู้สึกลำคาญถ้ามันเยอะเกินออเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นนะครับผมจังหวะเรื่องงานโปรดักชัน่นเรื่องงานตัดต่องานแอนิเมชต,ต่างๆผมถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับในระดับของคนดูหนังนะไม่ใช่สายดูมังงะหรือดูแอนิเมชัน่นแบบลึกๆบางคนดูแอนิเมชัน่นลึกๆก,ก็อาจจะรู้สึกว่ามัน ยังอีกมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยดูผ่านๆตามีแอน m เมชันของทางฝั่งญี่ปุ่นเนะ่ะเยอะที่สวยกว่านี้มีเยอะเลยนะครับผมแต่สำหรับผมถือว่าโอเคแล้วเพราะฉะนั้นนะคะแนนที่ผมจะให้อนิเมะบูชาเน็ตฟลิกครั้งนี้อยู่ที่7คะแนนครับอื ประมาณนี้อย่างที่ผมเคยบอกนะถ้าใครดูหนอนหนังมาเรื่อยๆ,ๆคุณน่าจะพอจับได้ว่าหนังที่อยู่ในระดับกลางๆค่อนไปถึงโอเคเนี่ยมันจะประมาณแบบหกถึงเอะไรอย่างเงี้ยห้าหแถวๆนี้มันจะกลางๆค่อนไปทางโอเคต่ํากว่า5นี่คือแบบแสดงว่าไม่เวิร์กมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้มุษาประมาณนี้ครับ 7, เจนะครับอยู่ในระดับที่ดูสนุกครับชอบไม่ชอบอีกเรื่องแต่ไปดูลองดู8ตอนตอนละ40่สิบกว่านาที เออเน็ตฟิกนแครบผมก็ประมาณนี้นะคบผมใครรู้สึกอย่างไรกบับอ๋อนี e มูชาเน็ตฟิกครั้งนี้ก็ลองเข้าไปดูด้านล่างนี่ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เป็นซีรีส์จากเกมนะเว้ยใน Netflix ที่ทำออกมาไม่ขี้เล่ไอ้เหี้ยจริงๆตั้งตัวไม่ถูกนะปกติซีรีส์จาก Netflix อะทำจากเกมมักจะเฮีย <laughs> อันนี้ไม่เฮี้ยเว,ว้ยเออไม่โอเคผิดคาดผิดคาดตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันตั้งตัวไม่ทันเนะียครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบดูหนังดูซีรีส์ที่บ้านเหมือนอยากมีโรงหนังขนาดย่อมย่อมไว้ที่บ้านลองมองหาโปรเจคเตอร์นีครับนี่ตัวนี้เลยยา b e เบอร์ยู1แถม Netflix ฟรีอีก6เดือนอีกเขาจัดให้แบบเบิมบ่มเบิ่มนะครับลองดูลองดูนะครับยาเบอร์ยูสิบเอ็ดผมทิ้งลิงก์ไว้ในดีสิปชันนะเผื่อใครสนใจแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบการรีวิวหนังในแบบของน้องหนังหรือแบบของผมแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปด ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ